อุ้ยใหญ่สุดๆเลยสวยค่ะสวยสุดๆใหญ่มากสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในป่าเห็ดนะคะพาเข้ามาเก็บเห็ดค่ะมันเจอกลุ่มแรกค่ะเป็นเห็ดมันปูดอกสวยก็มีดอกเล็กๆเอาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวรอให้มันโตแล้วค่อยเก้ามาเก็บใหม่มีหลายดอกเลยตรงนี้ ตรงด้านใต้ต้นไม้อีกหน่อยหนึ่งปีนี้เห็ดมันปูเยอะมากค่ะฝนบ่ค่อยตกแต่ว่าเห็ดเยอะเห็ดมันปูกันเนาะแต่เห็ดพึ่งหวานปีนี้มีน้อยไม่ค่อยมีออกแป๊บเดียวหมดเลยปีนี้มันแรงด้วยค่ะฝนตกน้อยแต่เห็ดมันปูนี่มีให้เก็บนู่นค่ะจนตุลาเลยออกเรื่อยๆเห็ดมันปูได้แล้วดอกกำลังตรงนี้เลยตรงนี้ใบเกลือตรงหญ้ามอดมันจะปกข้อใหญ่ไปได้ไหมเก็บไปเนาะเลือกแต่ดอกใหญ่ๆดอกเล็กๆเอาไว้ก่อนถ้าไม่มีคนมาเก็บก่อนนะสองดอกจ้าตรงนี้ด้านหน้าอีกดอกใหญ่หน่อยโดนเหยียบสะเบ็ดเลยเห็ดเรื่องป้านี่บ่ค่อยสวยค่ะเพราะว่าหญ้ามอดมันบ่สูงถ้าให้เห็ดสวยๆต้องเป็นอีกทีนึงตรงนี้มันเป็นปลาเห็ดพึ่งเนาะเจอม่องละดอก2ดอกค่ะเจออีกกลุ่มเล็กๆเล็กไปเอาดีกว่าเนาะเอาจะเลือกได้ดอกนี้ไงเล็กไว้เดี๋ยวรออีกหน่อยก่อนค่ะให้มันโตกว่านี้ก่อนเดี๋ยวเข้ามาใหม่เดี๋ยวให้ข้างหน้าดอกใหญ่อีกหนึ่งดอก
พอได้พอได้เจอดอกใหญ่น้อยอุ้ยใหญ่มากแต่ถ้ามันอยู่ใต้หญ้ามอดดอกมันจะใหญ่แบบนี้เพราะว่ามันมอดมันอุ้มน้ำเนาะก็มีนี่นี่ก็โอเคได้อยู่ดอกเล็กเอาไว้เอาไว้ก่อนค่ะหนึ่งดอกอุ้ยขาใหญ่มากเจอมองกระดอกสองดอกปลาที่คนเก็บเยอะค่ะเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลมากเนาะมาแล้วค่ะน้องยุงตรงนี้ขึ้นลาปลานี้ยุงเยอะกว่าเห็ดค่ะมีด้านหน้าอีกหนึ่งจุดนึงได้แล้วเห็นจะขึ้นลาเลยโอ้ยมีขึ้นลาด้วยอ่ะดอกนี้ขึ้นลายุงยุงดอกนี้ได้อ่ะดอกเดียวโดเดอุ้ยแต่ใหญ่มากโอ้ขอบๆคือก้อนหน้านี้มันแห้งจัดพอมาได้ฝนแล้วมันก็เลยชุ่มฉ่ำขึ้นมาฝนไม่ตกขึ้นมาตายอีกถ้าได้ฝนอีกจากรอบนึงนี่จะตกจะง่ายมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้มันไปอยู่ใกล้หญ้ามอดค่ะมันไปเกิดตรงหญ้ามอดตกมันจะไม่ค่อยง่ายมันไม่มีหญ้าอุ้มน้ำไว้นี่ค่ะอย่างเงี้ยคือขึ้นลาเสียชีวิตไปแล้วมีน้องแมงมุมออกไปหนูปีนี้เห็ดเรื่องเยอะมากค่ะเห็ดพึ่งมีแป๊บเดียวมีบอประมาณอาทิตย์เดียวหมดเลยค่ะเห็ดพึ่งปีนี้ถือว่าน้อยมากเห็ดพึ่งเมื่อเทียบกับทุกปีอ่ะมันนี้แบบปีนี้แบบออกน้อยเก็บบ่ทันเลยค่ะพอพอดีช่วงที่อาทิตย์ที่เห็ดพึ่งออกเยอะๆด้านเห็ดงานทุกมื้อเลยเกือบทุกมื้อเลยบ่มีเวลาเก็บเข้ามาเก็บเห็ดแก่ทิ้งเยอะเลยค่ะอ
จริงๆมันเยอะอยู่นะคะเนี่ยแต่ว่ามันดอกมันยังไม่โตอ่ะไซส์ขนาดนี้ยังโอเคอยู่ปลานี่มันเป็นปลาเห็ดพึ่งค่ะเห็ดเหลืองจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ปลานี้เล็กมากแต่พอได้ค่ะเล็กๆขนาดนี้แม่ย่าชอบกินค่ะเอาไปให้แม่ย่าเที่ยวนี้เพิ่นกินอยู่เห็ดชนิดเดียวคือเห็ดเหลืองเห็ดอื่นบ่กินเลยดอกใหญ่หน่อยได้อยู่ค่ะ3ดอกดูค่ะมันกำลังเกิดแบบโขเล็กๆเพียบเลยดูเดี๋ยวเลือกแต่ดอกใหญ่นิดนึงเนาะนี่ค่ะไซส์ขนาดนี้ถ้าโดนฝนอีกสักรอบนึงนี่โอ้โหดอกมันจะอลังการมากเลยฝนตกมาให้หน่อยเถิดข้างหน้าก็มีค่ะดอกน้อยเหมือนกันเดี๋ยวรอฝนยิ่งหน่อยนึงก่อนเนาะ1ดอกค่ะเห็นจากอีกมุมนึงอุ้ยดอกใหญ่มากดูค่ะมันหลบหลังหินไม่มีคนเห็นอุ้ยใหญ่สุดๆเลยสวยค่ะก็ตอนหน้าอุ้ยใหญ่มากโคตรใหญ่เราก่อนอีก 4-5 ดอกโอ้ยได้ดอกใหญ่ค่ะดูโคตรใหญ่เลยสวยมันดาวเรืองเลยอยากจับแหงย้านหักค่ะโอ้ยสวยมากกลุ่มนี้ดูค่ะสวยสุดๆสองสามดอกเห็ดเหลืองมีดอกน้อยๆกำลังเกิดด้วยค่ะแต่เลือกแต่ดอกใหญ่ๆเนาะเดี๋ยวปัดคาเห็ดตะกี้หน่อยเนาะเพราะว่าจะได้ไม่สกปรกตะกร้ามากตะกี้มันตั้งกล้องบ่ได้ค่ะเพราะว่าพื้นที่มันบ่อำนวยในการตั้งกล้องคลิปของวันนี้ไม่ค่อยได้ตั้งกล้องเนาะเพราะว่าเห็ดมันออกห่างค่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ นะคะที่เข้ามารับชมช่อง LC in Sweden อีก 2-3 มื้อเดี๋ยวจะเข้าไปเก็บเห็ดแกร่สีส้มค่ะเยอะมากเห็ดอันนั้น
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะโอเคค่ะวันนี้เห็ดที่เก็บมาก็ได้ประมาณนี้ค่ะพอได้ทำกับข้าวค่ะโอเคนะคะเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ